สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกะปะบอยของผมนะฮะแล้ววันนี้ก็มีของที่น่าสนใจได้เข้ามาแล้วนะฮะก็คือทางด้านของตัวละครใหม่นะฮะและก่อนที่จะไปต่อกันเนาะคือจริงๆแล้วผมก็เพิ่งรู้นะฮะว่าไอ้วงล้อเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเรากดไปที่เครื่องหมายคำถามมันจะมีบอกแล้วนะว่าราคาเท่าไหร่บ้างซึ่งเมื่อก่อนมันไม่มีเนาะแล้วมันเพิ่งมีผมก็เลยเพิ่งเห็นนะฮะทำเพื่อคนดูแล้วกันนะฮะว่ามันจะต้องเสียเท่าไหร่นะไอ้กระดานโง่นี่นะฮะแต่ก็นะจริงๆแล้วนะฮะวันนี้นะฮะผมกะจะลงคลิป Q&A แต่มันน่าจะใช้เวลาตัดค่อนข้างที่จะนานนิดนึงก็เลยขอเลื่อนไปก่อนแล้วกันนะฮะอาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะแต่วันนี้ก็เอามาเป็นอัปเดตใหม่กันก่อนแล้วกันเนาะและก่อนที่เราจะไปต่อกับคลิปนี้นะฮะสำหรับคนที่อยากจะเติมเกม PUBG Mobile ที่ราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยจริงๆนะฮะผมแนะนำร้านนี้เลยนะฮะ Wyco Top Up นะฮะซึ่งเพื่อนๆสามารถแอดไปได้เลยนะฮะทาง LINE ID ตามนี้เลยนะฮะ @wycotopup นะฮะอย่าลืมตัวแอดข้างหน้าด้วยนะฮะไม่งั้นจะหาไม่เจอนะฮะซึ่งวิธีการเติมก็ง่ายนิดเดียวเลยนะฮะเพียงแค่แจ้งเกมที่จะเติมนะฮะแจ้งราคาที่จะเติมแจ้ง ID เกมของตัวละครนั้นๆนะฮะแล้วจากนั้นเราก็โอนเงินแล้วก็ส่งสลิปไปให้ทางเขานะฮะแล้วรอประมาณ 5-30 นาทีนะฮะเพียงไม่นานเงินในเกมของเราก็จะเข้าทันทีเลยนะฮะซึ่งข้อดีของร้านนี้นะฮะก็คือเขาไม่ได้รับเติมแค่เกม PUBG อย่างเดียวนะฮะก็ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายให้เพื่อนๆได้ใช้บริการกันนะฮะซึ่งตัวละครใหม่ที่เข้ามานะฮะก็น่าสนใจอยู่พอสมควรนะฮะในหลายๆด้านเนาะซึ่งทางด้านของตัวละครใหม่นะฮะเพื่อนๆก็สามารถกดไปที่เวิร์กช็อปนะฮะแล้วก็คาแรคเตอร์นะฮะในตัวละครนะฮะแล้วก็เลื่อนขวานะฮะแล้วก็จะเจอกับตัวละครใหม่นะฮะซึ่งชื่อของเธอนั้นก็คือซาร่านะฮะซึ่งมีสกิลนะฮะก็คือการทำให้รถถึกขึ้นนะฮะหรือก็คือการได้รับดาเมจกับรถที่ลดลงนะฮะอธิบายเข้าใจไหมวะเนี่ยก็คือดาเมจที่รถเราจะได้รับนะฮะจะลดลงนะฮะก็เป็นอะไรที่โอเคมั้ยก็ได้อยู่แหละแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะว่าเวล10จะลดเท่าไหร่นะฮะแต่ก็จากเวล1ก็ลด 4% แล้วเวล2ลด 5.5 เวลตันก็น่าจะประมาณเกือบ20หรือไม่ก็20แล้วมั้งคิดว่านะฮะแล้วก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของในแต่ละเลเวลละกันเนาะว่าในแต่ละเลเวลเขาจะได้รับอะไรบ้างเนาะก็เวล2ก็จะเป็นกล่องของเขาเวล3ก็สกิลของเขาที่อัปเกรดมานะฮะแล้วก็ของของเขาอีกนิดหน่อยนะฮะเสียงอีโมทนะฮะแล้วก็เวล3 8.5 โอ้นี่ไงมันมีบอกหมดเลยนี่ว่ะแล้วจากนั้นก็เวล5เวล5น่าจะตันนะฮะใช่ไหมเวล5น่าจะเป็นเวลตันซึ่งจะลด 10% นะฮะตอนแรกผมนึกว่ามี10เลเวลอันนี้ผมหลอดเลยเนี่ยโอเคแล้วก็มีท่า MVP ของเขาด้วยนะฮะซึ่งก็ดูเจ๋งดีนะเจ๋งดีใช้ได้แล้วกล่องของซาร่าล่ะมีอะไรบ้างเอ่ยมีทรงผมนะฮะที่เฮ้ยอันนี้เหมือนผมงอกเลยแต่ผมชอบสีนี้นะใช้ได้ชุดก็ดูเก๋ดีนะเหมือนช่างซ่อมรถนะฮะเก๋ดีเหมือนจะเป็นเอนจิเนียร์นะนี่ซึ่งผมก็ได้ไปอ่านคร่าวๆเกี่ยวกับตัวละครนี้มาแล้วนะฮะซึ่งซาร่าเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของยานพาหนะต่างๆเนาะซึ่งก็บ่งบอกว่าทำไมถึงเขามีสกิลอย่างนี้นะฮะก็สมเหตุสมผลแล้วก็มีอีโมดเนาะของนางเฮ้ยอันนี้เจ๋งดีนะเฮ้ยอันนี้อยากได้สวัสดีค่ะเฮ้ยน่าสนใจแล้วก็ยืดนะฮะแต่จริงๆแล้วที่ผมอยากสนใจจริงๆเลยนะฮะก็คือทางด้านของเสียงอันนี้นะสวัสดีค่ะ Happy now คือเป็นคำพูดที่แบบออกแนวกวนๆนะฮะแบบอารมณ์เดียวกับแบบว่าสวัสดีค่ะพอใจยังอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนแบบเราไม่ยอมตอบโต้กับสิ่งที่เพื่อนเราพูดนะฮะแล้วจากนั้นก็เราใช้แบบคำพูดเนี้ยออกไปคือแบบเหมือนตอบแบบกวนๆนะฮะว่าแบบพอใจยังที่ตอบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะผมก็อยากได้อยู่นะเออแล้วผมออกทำไมวะเนี้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วซื้อเลยแล้วกันเนาะเรียบร้อยนะฮะก็จะได้มา3ชิ้นเนาะใช้เลยได้ไหมใช้เลยก็ได้มั้งว้าวกระเป๋าไม่เห็นจะเข้าเลยฮัลโหลเปลี่ยนกระเป๋าด่วนอันนี้ก็ได้มั้งชมพูเนี่ย
น่าจะเข้าสุดละใส่หน้านี้ดีได้ได้อยู่ได้อยู่แต่เหมือนกับว่าจะมีทางด้านของกล่องของเขามาด้วยเนาะใช่ไหมใช่ไหมอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยนี่นะฮะคาแรคเตอร์ครีเอทนะฮะก็จะมีทางด้านของ voice ที่ผมอยากได้มีไหมอ๋อไม่มีอันนี้ของอ๋ออันนี้ไม่มีเลยนะ Trust me you're as important whether it's taking cars apart or not bad ก็ดูเจ๋งดีนะอยากได้ท่าอยากได้ท่าสวัสดีอยากได้อยากได้ท่าจากทั้งหมดเลยนะฮะผมน่าจะอยากได้ท่าสวัสดีมากที่สุดนะฮะหรือไม่ก็ผมอันเนี้ยผมก็ชอบอันเนี้ยแต่นั่นแหละเป้าหมายคือท่าสวัสดีจัดไปจนกว่าจะได้นะฮะจริงๆมันต้องออกบ้างแหละเนาะมันจะไม่ออกเลยก็ไม่ได้ตื้อตื้อตื้อออกบ้างสิออกบ้างสิของม่วงเองเดี๋ยวอุ้ย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 ของชมพูออกโอเคนะโอเคต่ออยากได้ท่าสวัสดีอยากได้ท่าสวัสดีของม่วงเองออกทีเถอะฮัลโหลผมยังไม่เห็นทักษะอ๋อออกแล้วออกแล้วละผมจะบอกว่ายังไม่เห็นสักท่าเลยแต่ก็โอเคจะบ่นปุ๊บมันก็ออกขอหน่อยเถิดนะอยากได้ท่าสวัสดีสกิปได้ไหมมันเริ่มจะเดี๋ยวนะมีครบหมดแล้วเหรอเนี่ยโอเคมาสกิปเลยละกันไม่งั้นมันจะเอื่อยเฉื่อยเกินไปละโอ้ยท่าเดิมแต่ได้ชุดมาอีกทัก 2-3 รอบเลยท่าสวัสดีฮัลโหลโอ้ my god พระเจ้าช่วยออกยากจังวะที่ผมเหลือ 3,000 UC แล้วเหรอเนี่ยอีกสักรอบเลยกันอีกสักรอบออกยากไปนะบางทีโอ้โหได้ทรงผมก็ดีนะแต่ไอเนี่ยอีโมดเนี่ยมา3อันแล้วอะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายของจริงละโอ้ออดโคตรยากฮัลโหลนี่อะไรเนี่ยบ้าไปแล้วพอกันทีให้ตายน่าหงุดหงิดหรือผมแต่งตัวแบบไม่ค่อยดีวะเพราะว่าผมก็แต่งตัวดีพูดไปได้แก่ว่าแต่งตัวดีฮัลโหลนี่นะอีโมทที่เพิ่งได้มาเมื่อกี้ก็ถือว่าโอเคนะถึงจะอยากได้ไอ้สวัสดีค่ามากกว่าก็เถอะนะก็ถือว่าไม่แย่แต่ถามว่าคุ้มไหมวันนี้นะฮะบอกตามตรงนะฮะว่าไม่คุ้มเลยไม่มากไม่แบบไม่มากเลยนะฮะแล้วก็ไอ้ชุดไก่นี้อีกคือจะหมดวันที่3สักหน่อยแล้วมาถึงมันสมทีแล้วโอ้โหนึกว่าจะได้นึกว่าจะได้คือถอนหายใจแล้วคือแบบอะไรนะหลอกเก่งจริงๆเลยนะไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกหรอกรู้ว่าไม่ได้อยู่แล้วอ๋อเกือบลืมเลยนะเนี่ยว่ามันเหมือนจะสามารถแลกได้ด้วยนี่นาใช่ไหมนี่ไงแลกได้จริงๆด้วยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันก็แลกได้หมดเลยใช่ไหมทุกอย่างเลยเนาะแต่เพียงแค่ว่ามันก็ต้องใช้ของพวกเศษตัวตัวละครนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราจะเอาของชมพูก็ต้องมีอย่างน้อย5ตัวเพื่อจะเอาแต่ละชิ้นด้วยใช่ไหมเป็นหมดทุกชิ้นเลยป่ะ5ตัวอ๋อไม่ใช่บางอย่างก็ใช้เยอะกว่านะฮะซึ่งโชคดีเนี่ยที่ผมได้หัวมาก็ถือว่าโอเคนะจริงๆมันก็แพงอยู่กว่าจะได้หัวมาแต่ช่างเถอะเราอัลล็อกท่าสวัสดีละกันเพราะผมอยากได้มากๆเลยนะฮะเป็นท่าที่ผมว่าคุ้มกับการเอานี่ดูสุภาพขึ้นมาทันทีนะฮะเอาไปทักทายแฟนคลับสักหน่อยดีกว่าจะมีใครรู้จักผมไหมนะหาสักคน
เฮ้ยมิโกเจิร์นมิโกเจิร์นมิโกเจิร์นหวัดดีหวัดดีก่อนมานำคลิปแบบพี่ใช่ครับใช่ครับมานำคลิปแบบพี่ครับใช่ครับมาเล่นกับพวกผมมาเดี๋ยวผมยังไม่เล่นนะผมยังเล่นผมทำคลิปอยู่อยากรู้อะไรไหมอยากได้เล่นจริงคอนเทนต์อะไรนะพี่ก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เองก็ได้ครับโอเคพี่ติดตามแต่เราจะช็อกแน่บอกเลยเราจะช็อกแน่ยูทูบเบอร์โอเคพี่คือเขาไม่รู้แน่ว่าเขากำลังจะลงคลิปพรุ่งนี้แต่ก็ได้ลงคลิปแล้วเลยก็ตามนั้นนะฮะเขาเมื่อกี้ชื่ออะไรนะลูกชายป่ะใช่ไหมถ้าเกิดคุณมาดูวันนี้นะฮะก็อย่างนี้ด้วยนะฮะคนได้อยู่ในคลิปของผมนะฮะไม่ว่าคุณจะอยากหรือไม่อยากแต่คุณก็ได้อยู่ในที่เรียบร้อยแล้วนะฮะรู้สึกได้ปั่นคนแล้วสนุกดีจังเลยนี่เขาไม่รู้ตัวเลยเนี่ยว่ากำลังจะลงคลิปแต่ก็นะก็สนุกดีนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับนี่อย่างสุภาพไม่ชอบเลยไม่ชอบความสุภาพนี้เลย